ก็เป็นไปตามระเบียบของฟีฟ่าที่ได้ชี้แจงเป็นเรื่องเรกูเลชันหรือกฎระเบียบในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่สิ่งที่เขาเน้นมากที่สุดนะครับแล้วก็มีการสอบถามโดยกรอบแบบสอบถามก็คือเรื่องการเล่นการพนันเขาจะเอาจริงเอาจังมากเรื่องการพนันดังนั้นต้องระมัดระวังประเด็นกรณีพิเศษในทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่มีเรื่องนี้โดยเด็ดขาดแล้วก็มีรายชื่อของนักพนันที่ขึ้นชื่อไปแล้วนะครับว่าเป็นใครบ้างก็จะติดตามใกล้ชิดได้กำชับนักฟุตบอลยังไงบ้างครับประเด็นเรื่องการพนันได้กำชับนักฟุตบอลกันไว้หรือยังก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์นะครับก็ได้ชี้แจงให้ทีมโค้ชนะครับแล้วก็นักฟุตบอลได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องของการพนันเนี่ยในที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเน้นหลักนะครับเราก็ทราบดีนะครับว่าสิงคโปร์เขาจริงจังในทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราเป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพวกนี้แน่นอนแต่เมื่อทางสิงคโปร์เขาแจ้งมาด้วยกันทีมก็เลยนำเรื่องนี้มาแจ้งให้พวกเราทราบให้พวกเราระมัดระวังนิดนึงเรื่องการใช้โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อย่าไปใช้โทรศัพท์นะครับก่อนแข่งขันหรือในขณะที่แข่งขันหรือในขณะที่มีแมตช์แข่งขันเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ถูกเพ่งเล็งนะครับประเด็นที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อกันก็ยังก็งดใช้โทรศัพท์เก็บก็ฝากทีมโค้ชช่วยเก็บโทรศัพท์ทั้งหมดด้วยไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเรื่องอินโดนีเซียท้ายสุดแล้วเขาขอเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแล้วก็เข้ามาจับฉลากเป็นคนสุดท้ายกำลังจับที่เขาได้จับฉลากแบ่ง เรื่องสีเสื้อเลือกสีเสื้อนะครับเรียบร้อยทุกอย่างรับฟังเรกูเลชันเรียบร้อยอินโดนีเซียเข้ามาแล้วก็เขาเข้าร่วมแข่งขันด้วยนั้นจึงมีอินโดนีเซียฮะเข้าร่วมแข่งขันนี้มีการถามที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดตอนนี้29เป็นข้อตัดสินอะไรเงี้ยมีการพูดถึงครับที่ฟีฟ่าแบนแล้วก็มีการพูดถึงกับว่าถ้าเกิดนี้จะมีปัญหาไหมก็จะถอนตัวที่นี่ทางส่วนของที่ในที่ประชุมนะครับโดยประธานที่ประชุมไม่ได้แจ้งนะครับให้ทราบเลยนะครับว่าครั้งก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวมีกระแสว่าทางอินโดนะครับจะถูกแบนแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็กลับเข้ามาร่วมกันขันครั้งนี้ได้ทางส่วนที่ประธานที่ประชุมไม่ได้แจ้งให้ทราบเลยเก่งแต่แจ้งให้ทราบว่าอินโดนีเซียมาไม่ทันครับอาจจะมาหลังประชุมแล้วก็จะมีการประชุมทีมแต่ปรากฏว่ามาทันพอดีก็ต้องประสานการแข่งขันก็ยังเป็นไปตามเดิมใช่ครับก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะตอบว่าอย่างไรถ้าหากว่าในที่ประชุมทางผู้จัดการทีมก็เตรียมคำถามมาเตรียมคำตอบมาเหมือนกันว่าถ้าหากว่าจะมีการจับฉลากใหม่นะครับเราก็เห็นด้วยนะครับที่จะมีการจับฉลากใหม่พี่เบสบอกว่าตอนนี้พออินโดมาแข่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแกมั่นใจขนาดไหนคะในส่วนนี้ทางส่วนของทีมนะครับทีมซิโครที่ดูแลก็วางแผนไว้ครบแล้วนะครับตั้งแต่แมตช์แรกถึงแมตช์สุดท้ายนะครับว่าเราจะเตรียมแผนการเล่นระหว่างระบบการเล่นเป็นยังไงกำหนดตัวผู้เล่นตัวจริงนะครับจะเป็นการแมตช์แต่ว่าก็ดูใจว่า11ตัวจริงเป็นใครเพราะฉะนั้นในแมตช์ที่มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปตามแผนที่ซิโก้วางไว้แล้วก็มอบหมายให้โค้ชทวีมาปฏิบัติตามแผนที่ซิโก้ได้วางไว้ทุกประการก็เท่ากับว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ฮะไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่ดีฮะที่เราไม่ต้องมานั่งประชุมหรือเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงตกลงพี่โก้จะมาท่านนายกได้มีนโยบายให้ซิโก้ถ้าหากว่าไม่ติดนะครับกับส่วนของบอลโลกเนี่ยก็จะต้องมาซีเกมนะครับในทุกแมตช์ที่ไม่ติดนะฮะเนื่องจากว่าจะมอบหมายให้ชูทวีทั้งหมดเลยท่านนายกก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็มอบนโยบายให้ซิโก้ว่าถ้าเกิดว่างต้องมาการนะครับในแต่ละเกมของซีเกมแต่ว่าในส่วนตัวนักกีฬาพวกเราก็ทราบแล้วนะครับว่ามันเด็ดขาดนะครับว่านักกีฬาทั้งหมด20คนที่เราคัดเลือกมาคราวนี้ก็จะอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยนะครับประจำที่นี่ไม่เดินทางไปเดินทางกลับที่ได้คัดเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับว่าให้เป็นผู้ถือธงนำให้กับประเทศไทยนะครับในการในขบวนพาเหรดในวันที่5มิถุนายนแล้วก็คงมีแมสซิเจที่ร่วมขบวนพาเหรดคนเดียวนะครับส่วนนักกีฬาทั้งหมดไม่ได้เข้าร่วมเพราะเนื่องจากว่าในวันรุ่งขึ้นนะครับต้องทำการแข่งขันด้านในการเดินพาเหรดครั้งนี้ก็จะเสร็จสิ้นก็ประมาณน่าจะถึงประมาณ4ทุ่มนะครับซึ่งจะทำให้นักกีฬาเหนื่อยล้านะครับทางส่วนโคชิโก้ก็เลยไม่ส่งนักกีฬาเข้ามาเดินพาเหรดนะครับให้แมชเจถือธงคนเดียวตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้ครับและตัวเจเอง
ได้กังวลเรื่องนี้ไหมคะทางทีมกังวลไหมคะว่าเมสซี่เจจะล้าด้วยเพราะว่าเลิกกว่าจะเลิกดึกใช่ครับก็จะเป็นประเด็นนี้ครับว่าจริงๆแล้วแมตช์แรกเนี่ยกับทีมชาติของประเทศลาวเนี่ยก็จะสงวนตัวหลักไว้กันไม่ให้บาดเจ็บก็มีเมสซี่เจหนึ่งในนั้นด้วยที่อาจจะยังไม่เอาลงนะครับในแมตช์แรกกับทีมชาติลาวครับอยู่ตามแผนอยู่พอดีเลยครับแล้วแมตช์แรกนี่ได้มีการพูดคุยกันว่าสรุปแล้วว่าเราสมมติตัวหลักแล้วจะมั่นใจไหมครับว่าตัวหลักกี่คนที่เราจะไม่ได้ลงในส่วนนี้ทางซิโก้เองก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงจนถึงวันแข่งขันว่าลาวเขาเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าเขาซุ่มซ้อมพอสมควรนะครับก็เพราะนั้นเป็นทีมที่เดิมทีเราไม่คิดว่าจะเป็นทีมที่อยู่ในสายตาเรามากเท่าไหร่นักเนี่ยนี่เราก็จับประเด็นขึ้นมาว่าเป็นทีมที่น่ากลัวทีมนึงเพราะนั้นทางส่วนของซิโก้เองต้องขอดูนะฮะจนวันสุดท้ายว่าใน11ตัวจริงนะจะเอาเมสซี่เจลงไปก่อนไหมแล้วก็สักเล่นไปสักนิดนึงแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซิโก้ต้องสงวนไว้ก่อนนะครับ